เรามักจะยอมให้ใครมาหอมแก้มเชิญครับพ่อแม่ครับบอกตรงนะตอบไม่สมกับเป็นก้ามพระรามเก้าเลยเอาพ่อแม่อันดับหนึ่งเลยตัดสินใจดีๆคุณก้ามครับจะเล่นเองหรือโยนฮะเล่นเองครับผมเล่นเองแบบนี้เลยจะมีใครบ้างที่เรายอมให้เขาหอมแก้มได้นะฮะคุณนัทครับใครบ้างครับแฟนครับผมมีแฟนหรือยังคุณนัทมีเลยครับมีเลยเนี่ยเขายอมรับเลยมีแฟนแฟนมีไหมมีครับอย่างเงี้ยอย่างคุณเวลาถามคุณชอบตะกุกตะกักมีแฟนหรือยังฮะมีแล้วครับใช้ได้ใช้ได้นะฮะก็ต้องคิดว่าแฟนเรานะมาหอมแก้มเราได้นะได้ใช่ไหมฮะอ้าวมาดูนะฮะแฟนมีหรือไม่มีครับมีมีอยู่แล้วคุณแทนครับเรามักจะยอมให้ใครมาหอมแก้มเราคุณลูกครับมีลูกแล้วเหรอฮะยังผมชอบแบบเห็นแบบพ่อแม่อะไรแบบอุ้มลูกหอมแก้มแม่หน่อยหอมแม่อ๋อเป็นแนวนั้นตัวคุณเองมีแฟนหรือยังครับตอนนี้โสดครับมีอะไรจะบอกคุณบูดูกับคุณภูกันไหมฮะสวัสดีครับพ่อจริงๆมีมุกแซวเต็มหัวนะแต่มองหน้าคุณพ่อผมไม่กล้าเล่นจริงไม่เป็นไรครับคุณพ่อเก็บปืนแล้วก่อนมารายการเรานะครับอ่ะตอบว่าลูกนะครับมาลุ้นกันนะลูกมีหรือไม่มีครับมีวนมาที่คุณเจฟหัวหน้าทีมอีก2ข้อหาให้เจอฮะพี่น้องครับอ๋อเป็นไหมก็มีบ้างนะฮะเวลาวันที่แบบวันพิเศษเช่นเรารับปริญญาหรือว่าวันเกิดอะไรเงี้ยพี่น้องบางบ้านก็จะแบบสามารถแบบแสดงความรักกันได้อย่างนี้แต่บางบ้านมันรู้สึกเขินๆจะรู้สึกว่าแบบไม่กล้าแสดงออกความรักแบบนี้แต่จริงๆผมว่าดีนะฮะการที่เราแสดงความรักกันในครอบครัวครับเป็นสิ่งที่ดีครับผมไม่มีมุกฮะไม่ต้องมองเห็นจะมีไม่ผมดูไร้สาระเยอะไงเพิ่งดูมีสาระบ้างอ๋อเอาแต่ว่าพี่น้องนะครับเจฟครับผมมารู้นี่นะพี่น้องมีหรือไม่มีครับนี่ไม่มีฮะพลาดไปอีกนะกลับมาที่กล้ามครับคนเรามักจะยอมให้ใครมาหอมแก้มฮะฮะเพื่อนสนิทครับเฮ้ยเดี๋ยวตั้งแต่พวกเรารู้จักกันมา10ปีเคยมีใครหอมแก้มกันไหมโอ้อีตาบ้าผมเริ่มแปลกๆกับชื่อทีมคุณแล้วมองตาก็รู้ใจเลยซ้ายขวานี่สนิทไหมฮะสนิทหมดเลยครับเคยหอมแก้มกันไหมฮะน่าจะตอนเมาครับจำไม่ได้ไม่มีไม่มีคือไม่เป็นปฏิเสธแบบแข็งขันด้วยนะเคยหอมแก้มไหมฮะน่าจะตอนเมาครับผมจำไม่ได้เพื่อนสนิทนะมาลุ้นนะครับเพื่อนสนิทมีหรือไม่มีครับมีไม่มีนะพลาดไป2แล้วฮะบ้านจันทวงศ์ครับปรึกษากันได้เลยครับพลาดไม่ได้แล้วนะฮะ2ข้ออยู่บนนั้นระวังจะโดนขโมยคุณนัทครับต้องหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะเรามักจะยอมให้ใครมาหอมแก้มฮะญาติผู้ใหญ่ครับคุณตาคุณยายอย่างนี้อ๋อคุณตาคุณยายใช่ครับเอ้ยเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นหรือว่าไงอาการคุณอารมณ์น้ำตาลตกหรืออะไรผมตกใจในขณะที่เพื่อนกำลังตอบคำถามนะคุณก้ามอย่างเงี้ยผมนึกอยู่ไม่ได้มีความดันเบาหวานอะไรนะเอาตอบว่าญาติผู้ใหญ่นะถ้ามีโอกาสได้เล่นต่อนะฮะแต่ถ้าไม่มี2ข้ออยู่นั้นร้อยเข้าขโมยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับญาติผู้ใหญ่มีหรือไม่มีครับมีไหลมานะฮะไหลมานะฮะคุณแทนครับตอนนี้เหลืออยู่บนนั้น1ข้อถ้าคุณตอบแล้วมีขึ้นมาทีมคุณได้คะแนนทั้งหมดไปเลยฮะเอาเลยดิแต่ไม่มีโอกาสพลาดแล้วนะฮะเป็นโอกาสสุดท้ายของทีมคุณแล้วจริงๆนะครับตัดสินใจดีๆนะฮะเรามักจะยอมให้ใครมาหอมแก้มฮะสัตว์เลี้ยงครับเฮ้ยสุนัขแมวโอ้ยสายฉีกไปเลยเป็นไปได้นะถ้ามีนะคะแนนทั้งหมดเป็นของทีมเราทันทีเลยนะฮะครับมาลุ้นกันเลยนะฮะสัตว์เลี้ยงมีหรือไม่มีครับมีไม่ได้โอกาสคำนวณคะแนนมาถึงแล้วนะฮะแต่หนุ่มๆเขาเหลือไว้ให้เรา1ข้อเท่านั้นเองดูซิจะคำนวณคะแนนได้สำเร็จหรือเปล่านะฮะคุณบูดูครับเรามักจะยอมให้ใครมาหอมแก้มฮะกิ๊กค่ะกิ๊ก
อุ้ยแฟนยังไม่มีอะไรไปถึงจุดเลยคุณพ่อคนตอบค่ะคุณพ่อตอบเอาคุณพ่อตอบเอาคุณพ่อเป็นคนเรียกนี่สาเหตุหนึ่งเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยที่หวงลูกสาวเนี่ยเพราะอดีตเราทำไว้เยอะจริงหรือเปล่าคุณพ่อก็มีส่วนครับแม่มีหน้าตอนหนุ่มๆเข้ามานี่สายตามองแบบว่าเออตอนเด็กๆกูก็เคยเป็นแบบนี้มาเหอะรู้ไส้รู้ไส้รู้พุงหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณพ่อนะครับอ๋อตอบว่ากิ๊กนะคุณพ่อนะนะฮะเอาละถ้ากิ๊กมีขึ้นมานะครับ88คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีนะฮะแต่ถ้ากิ๊กไม่มี88คะแนนก็ต้องคืนเข้าไปมาดูซิว่าจันทวงศ์จะขโมยคะแนนครั้งนี้ได้หรือเปล่านะฮะกิ๊กมีหรือไม่มีครับน่าเสียดายดีฮะคิดว่าอะไรฮะอยู่บนนั้นข้อสุดท้ายมีใครมีคำตอบอะไรในใจอีกบ้างไหมนึกไม่ออกเหมือนกันนะเอามาดูนะฮะว่าเฉลยคืออะไรนะครับข้อ5คืออะไรครับเด็กเล็กนะฮะหรือหลานนะฮะ